เมื่อพูดถึงผู้สูงอายุก็จะนึกถึงหนึ่งในละครช่อง3ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากแล้วก็นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับผู้สูงอายุนั่นก็คือริมฝั่งน้ำของค่ายเป่าจิงจงนะครับเมื่อวานนี้ซอนุชปริยานุชครับพร้อมด้วยพระเอกของเรื่องคือหนุ่มเพื่อนคณิมก็ได้เป็นตัวแทนของทีมงานและนักแสดงริมฝั่งน้ำไปร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี2562จัดขึ้นโดยสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยกรมกิจการผู้สูงอายุที่อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาแจ้งวัฒนะนะครับรับรางวัลองค์กรที่ดำเนินงานด้านผู้สูงอายุดีเด่นในฐานะละครที่สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุความสัมพันธ์ของผู้สูงอายุและครอบครัวที่ต้องการรับความรักที่อบอุ่นครับโดยทั้งคู่เผยว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้และอยากจะมอบรางวัลนี้ให้กับนักแสดงอาวุโสทุกท่านในละครเรื่องนี้นะครับรวมไปถึงอาสะอาดเปี่ยมพงษ์สารศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับอีกด้วยครับนักแสดงอาวุโสค่อนข้างเยอะมากแล้วก็น่าเสียดายที่ฝั่งท่านได้จากไปซะแล้วก็ขอมอบรางวัลนี้ให้ท่านค่ะดีใจครับเพราะว่าระหว่างถ่ายทำเนี่ยเราถ่ายทำกันอย่างมีความสุขแล้วก็ผมคิดว่าแฟนๆละครที่ดูก็ต้องได้รับความสุขนั้นไปแล้วก็รางวัลนี้ก็เป็นเหมือนสิ่งที่จะจุดประกายความสุขให้กับทั้งทีมงานทั้งนักแสดงให้มีกำลังใจที่จะทำงานกันต่อไปด้วยครับผมเนื่องในโอกาสปีใหม่ไทยนะครับผมก็ขอเป็นตัวแทนวัยรุ่นนะครับอวยพรให้ผู้สูงอายุนะครับคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านแฟนๆละครนะครับมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับอยากคุยกับผู้สูงอายุด้วยกันว่าเราก็สดชื่นตลอดเวลาแล้วก็เราก็มีความรักให้กับลูกๆหลานๆนะคะแล้วก็อย่าคิดเยอะมีรอยยิ้มในวันสงกรานต์นี้ค่ะค่ะละครเรื่องนี้ก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าผู้สูงอายุคิดอย่างไรลูกหลานคิดอย่างไรแล้วก็เราก็มาลดช่องว่างตรงนั้นกันนะคะใช่ค่ะ